ช่วงนี้นะครับทีมเมืองทองของเราจะมีโปรแกรมการแข่งขันอีกทีหนึ่งก็วันที่4กันยายนเลยนะครับกับฟุตบอลประเพณีระหว่างสโมสรเมืองทองและสโมสรบางกอกก๊าซ FC นะครับช่วงนี้นะฮะผมก็เลยจะพาคุณผู้ชมมาตามติดขุนพลทีมชาติไทยของเราดีกว่านะครับในการทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3ก็คือ20ทีมสุดท้ายนะครับกลุ่มดีโดยที่ทีมชาติไทยของเรานั้นอยู่ร่วมสายกับทีมออสเตรเลียซาอุดิอาระเบียแล้วก็โอมานครับนี่ก็คือภาพของทีมชาติไทยของเราที่เดินทางไปเมืองบริสเบนประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งคิดว่ากองเชียร์เมืองทองของเราเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องสนอกสนใจทีมชาติไทยของเราเป็นพิเศษละครับในเมื่อโปรแกรมของสโมสรนั้นว่างเว้นให้กับทีมชาตินะฮะผมก็เลยนำเรื่องของทีมชาติไทยมาตามติดให้กองเชียร์ของเราได้อัปเดตกันวันต่อวันเลยนะครับก็ผมว่าก็โอเคครับเหมือนเดินทางช่วงกลางคืนด้วยอะไรเงี้ยอยู่บนเครื่องก็หลับก็อาจจะมีแบบลานิดหน่อยพอเดินทางแต่ว่าก็ไม่ได้แบบล้าอะไรมากด้วยประสบการณ์การเคลื่อนตัวก็ที่นี่เร็วกว่า3ชั่วโมงประมาณนั้นใช่ไหมพี่ก็ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าอากาศคล้ายๆบ้านเราแล้วก็อาหารก็พอทานได้อยู่เมื่อเดินทางไปถึงเมืองบริสเบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะช่วงเวลา2ทุ่มนะครับโค้ชวินนี่วินฟิดเชฟเฟอร์นะฮะก็ได้สั่งให้นักเตะของเรามาลงซ้อมที่ทางเจ้าภาพก็จัดให้นะครับในส่วนของสภาพอากาศนั้นก็อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ22องศาก็เรียกว่าเย็นๆนะฮะไม่ถึงกับหนาวมากสังเกตนะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยบางคนใส่เสื้อกล้ามและกางเกงขาสั้นในการลงฝึกซ้อมนะครับซึ่งในการซ้อมมื้อแรกนะฮะทางสตาฟโค้ชนะครับโค้ชม้วนสุรชัยจตุพัชรพงศ์นะฮะแล้วก็โค้ชหมีนะครับสุรศักดิ์ตังสุรัตน์ก็ได้ให้นักเตะยืดเส้นยืดสายนะครับหลังจากนั้นก็ต่อด้วยการเล่นลิงชิงบอลส่งบอลเท้าสู่เท้าเซตเกมนะครับใช้เวลาในการฝึกซ้อมประมาณ2ชั่วโมงนะฮะก็คือเริ่มจากเบาๆนะครับเพราะว่าเราก็จากช้าไปเร็วนะครับเรื่องของเรียกว่าอะไรฮะการregeneration นะครับคือการเดินทางไกลเราต้องให้นักกีฬาเนี่ยได้พักนิดนึงครับเราไม่ได้ซ้อมหนักมากนะครับก็สภาพร่างกายก็บางคนก็ยังก็เหนื่อยนิดหน่อยแต่ว่าทุกคนก็อยากจะซ้อมมานานนะครับเพราะว่าเห็นบรรยากาศแล้วมันอยากซ้อมนะครับกีบอกให้เลิกกันนักบอลก็อยากจะซ้อมอีกสักหน่อยสักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนนักบอลนี่ยังรู้สึกว่าเขายังอยากจะซ้อมนะครับแต่สภาพน้ำอากาศด้วยสภาพอากาศเป็นไงก็ดีครับดีมากนะครับสภาพอากาศดีมากนะครับทุกคนก็ชอบเรื่องของอากาศไม่มีครับไม่มีเพราะว่านักกีฬาปรับได้อยู่แล้วนะมันเล่นสบายนะครับการเล่นสบายไม่เหนื่อยนะครับเรื่องของเวลาที่ว่าก็เขาจะปรับเรื่องของเวลาเพราะว่าอย่างเรื่องการฝึกซ้อมหรือเวลาในการฝึกซ้อมเรื่องการทานอาหารหรือว่าอะไรเงี้ยไม่มีปัญหานะครับเวลาปาร์ตี้แล้วอาการบาดเจ็บนักบอลตอนนี้ก็ยังมีนิดหน่อยนะครับอย่างกบอย่างสุเชาอย่างจักรพันธ์แก้วพรมนะครับก็เรื่องของกรอยนะครับไอ้ขาหนีบนะครับแล้วก็แฮมสตริงนิดหน่อยกล้ามเนื้อด้านหลังนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีคุณผู้ชมครับสาวกกีฬาเมยองทุกคนนะฮะเว็บไซต์ของเรานี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับทีมชาติไทยนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องราวของขุนพลกีฬาเมยองเท่านั้นนะครับเพราะเรารู้นะฮะว่าทุกคนนั้นสนใจในเรื่องของทีมชาติไทยและคอยให้กำลังใจขุนพลทีมชาติไทยอยู่นะฮะยังก็ตามติดเว็บไซต์เมืองทองของเรานี่วันต่อวันเลยละครับผมจะอัปเดตให้ได้ตามติดอัปเดตทุกเรื่องทีมชาติไทยให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ